ฉะนั้นใครที่ไม่ได้จองเมื่อกี้เหตุการณ์ที่คุณกำลังคุยอยู่คุณพลาดแนตตี้เกิดอะไรขึ้นเมื่อกี้ขันน้ำหล่นครับเพราะฉะนั้นใครที่ไม่ได้จองเผื่อใจไว้ก่อนไม่อาจจะทุกวินาทีคือคอนเทนต์ถ้าคุณเบื่อเวลาคุณดูพวกเรา4คนคุยกันเบื่อคุณดูแนตคนเดียวดูแนตไปเรื่อยๆความพิเศษของร้านนี้เนี่ยประกอบไปด้วยแก้ว3ประการประการที่1เลยเนี่ยคือไอแนตแม่งยังไม่มาร้านนี้เนี่ยมีหลายสาขาเกิดอะไรขึ้นไอแนตก็เลยไปผิดน้องโปรดิวเซอร์ส่งโลเคชั่นให้ด้วยบอกพี่วันนี้เราจะมาที่ตรงนี้นะครับสาขาเดอะมาร์เก็ตที่ราชประสงค์ถึงเวลาจริงบ่ายสองผมอยู่สาขาพระราม3ครับห้องเตยตอนนี้มาแล้วคือตอนนี้มาแล้วเรานัดกันที่บ่าย2นะครับตอนนี้3:45การจราจรประเทศไทยติดจริงๆนะครับปัญหาอยู่ที่มึงไม่เกี่ยวกับการจราจรผมตรงเวลาแค่มีสถานที่สาขาแรกจะอยู่ตรงตากสินตอนนี้สาขานั้นไม่มีแล้วย้ายไปอยู่พระราม3แต่ปุ๊บก็มึงไม่ต้องพยักหน้ามึงไม่ต้องพยักหน้าคนที่ยังไม่รู้ว่าใครตอนนี้ขนมหมดแล้วคนที่สร้างมาเป็นคู่กันเขาคนนั้นมีใครเห็นไหมตะกี้เดี๋ยวเราจะติ๊กตอกในการพูดว่ากล้วยอบเนยโรยเกลือคุณไม่เข้าใจหรอกติ๊กต็อกเกอร์กล้วยอบเนยโรยเกลือกล้วยอบเนยโรยเกลือคุณตลกว่ะเราเพิ่งตกลงกันเมื่อกี้ว่าเฮ้ยคนละรอบแล้วอันนี้กล้วยอบเนยโรยเกลือกล้วยอบเนยโรยเกลือเดี๋ยวเราจะติ๊กตอกในการพูดว่ากล้วยอบเนยโรยเกลือคุณไม่เข้าใจหรอกติ๊กต็อกเกอร์กล้วยอบเนยโรยเกลือกล้วยอบเนยโรยเกลือกล้วยอบเนยโรยเกลือน้ำจิ้มตรงนี้ครับผมบอกเลยว่าพรีเมียมสุดๆนี่อะไรจากชมพูทวีปน้ำจิ้มซัมจั๋งเขาจะมีกระดาษมาให้3ใบคอปเปอร์นี่คือสีเขียวซิลเวอร์คือสีน้ำเงินแล้วก็นี่โกสีแดงโกไม่ใช่สีทองหรอครับพี่กัดเข้าไปคำแรกถึงกระสะดุ้งยุ่มร้อนอันนี้เป็นเรื่องของระบบของ CPU นะครับที่เขาอัปเกรดขึ้นมาทำให้เจ้าตัวนี้มันกินไฟน้อยลงแล้วนี่คือร้านประจำของโอ๊ตใช่นั่นคือร้านลายโอ๊ตบอกทรงฮะสมัยก่อนชื่อยาวกว่านี้ทรงโอ้ยหยาบไปเหมือนร้านโกปิสมัยก่อนไม่ได้ชื่อโกปิชื่อโกยแล้วมันหยาบโอ้ยอย่างนี้เมื่อก่อนรายการเราก็ไม่ได้เสือร้องไห้นะเสือร้องอะไรพี่โอ้ยของดีโอ้ยเอามาพอจบปุ๊บจะมีสตอรี่เล็กๆสั้นๆจากแนตตี้เกี่ยวกับคุรุมะเอบิทุกคนนะครับคำนี้ที่เป็นสตอรี่ของแนตตี้จับคอมพิวเตอร์ของคุณแน่เพราะมันจะขนเลาะจนคุณทรงตัวไม่อยู่เขาต้องแข่งโยนคุณถ้าคุณอยู่หน้าคอมเนี่ยคุณเปิดแล้วคุณต้องจับที่ไว้แล้วคุณขอเวลาสักนิดหนึ่งให้กับตำนานของแนตตี้ครับเรื่องราวของผมนะครับเคยมีศิลปินมาทานที่นี่แล้วก็จริงจังเว้ยชอบในเมนูนี้มากชอบจนถึงขนาดเอาไปแต่งเพลงกลับไปนั่งแต่งเพลงเลยร้องคูจะรู้บ้างมาคืนนี้ผมนอนไม่หลับยังไงผมตรงนี้ผมฝากทางบ้านขำแทนพวกเราเลยนะครับเมื่อกี้เจอผสมกับพี่เสกโลโตกับเด็กน้อยใจดีอะคูจะรู้ไหมครับคืนนี้ผมนอนมาหลับอย่างเงี้ยสำหรับอากะเอบิลากศัพท์ทางญี่ปุ่นเนี่ยต้องคุยกับคุณแนทเลยเพราะพี่แนทนี่รู้ภาษาญี่ปุ่นเยอะมากอากะสีอะไรอากะเป็นร้านเนื้อย่างแม่งโหดมากมาถ่ายร้านเขาฟรีไอ้พูดร้านเนื้อย่างข้างๆโอ้โหใจคอแม่งโหดที่บ่าเลยโอ้เอามูมินลงไปโอเคครับตอนนี้เป็นน้ำมูมินร้องไห้นะครับบะหมี่เส้นแบนคุกคิกเนี่ยจำได้แค่บะหมี่ใช่แต่เส้นแบนคุกคิกไม่ใช่ค่ะฮะโอ้ทุกคนผมหมายถึงบีบไทยดิบมันก็มีหลากหลายสไตล์บางคนก็ชอบแบบเอาเนื้อไหม้โอ้ยไฟลุกสำหรับผมเนี่ยฉายาแนตตี้ลิ้นจระเข้นะครับไม่ได้มาได้ง่ายๆนะครับไม่ใช่ว่ากินแล้วอะไรก็อร่อยคือตวัดลิ้นแรงเหมือนจระเข้นะฮะเฮ้ยทราบอะไรไหมฮะจระเข้ไม่มีลิ้นนะอินเสิร์ตได้เลยเคยจระเข้อ้าปากว่าไม่มีลิ้นนะฮะทำแต่ที่บอกว่าจะมีทั้งหมด50จานครับหยิบไปเลยสรุปแล้วคนละ3จานเนาะตามคิวไปเลยอุ้ยไอ้สิ่งอะไรจะเก็บกระเด็นคืออะไรวะเดี๋ยวคุยอยู่เฉยๆผมตื่นครับเอ้าคือถ้าผมเอามือคลุกอยู่อ่ะแล้วคุณเทอ่ะมันก็เข้าไปในถุงมือผมเทคุณต้องการอะไรอ่ะตะกี้ผมเห็นพี่คลุกเป็นวิธีที่ผิดเห็นป่ะมือเลอะขนาดนี้วิธีการคลุกที่ถูกต้องนะครับใส่ถุงมือนะครับแล้วก็ใช้มือคลุกลงไปนะครับอย่างนี้นะ เท่านี้นะครับก็จะทำให้มือที่ใส่ถุงมือเนี่ยไม่เลอะดีว่ะดีว่ะพามเฉียบใช่ไหมนี่ก็คือหน้าตาและนี่ก็คือพิซซ่าที่แถมมานะครับแน่นอนครับนัทยังคงความเป็นตัวเองเอาไว้ครับไหนบอกมาชิ้นไหนที่หล่นชิ้นนี้กับชิ้นไหนชิ้นนี้มึงกินตอนนี้ทุกคนเนี่ยจะมีจานเพิ่มมาคนละ1จานเพื่อเอาไว้ใส่ช้อนกลางส่วนตัวเพราะก่อนหน้านี้เนี่ยเราจะพูดกันว่ากินร้อนช้อนกลางล้างมือแต่ปัจจุบันวันที่เราถ่ายเนี่ยนะมันกลายเป็นกินร้อนช้อนกูแล้วก็อยู่ห่างกันนิดนึงน่าใช้ช้อนกลางกินป่ะครับใช่ครับไปแล้วทุกวันนี้เนี่ยโลกเราอยู่ยากขึ้นเรื่อยๆจริงๆเพราะคนแบบมึงอะคนมาตอน4 ทุ่มอะเฮียมีช้อนเปล่ามันมีเหล้าไอตีตอนหัวข้ามมาโอ้ล่อไป20 กว่าครั้งอะดูน่ากินเหมือนกันนะดูดิเอาอีกแล้วเหรอเอาแอร์ไทม์ไปแล้วเหรอไม่เอาดิแบบว่าเล่นมุกกันเพื่อนแล้วแบบทำของตกปัดของอะไรไม่เอาดิเอาพี่สุดโกงอ่ะต้องเล่นมุกกันปุริเมฆตลกไอ้ปักของเลยผมขอตัวกับท่านประธานเวลาผมทำของหล่นเนี่ยจะถูกเพ่งเล็งเป็นพิเศษครับโอ๊ยเนี่ยไม่มีใครสนใจเลยเนี่ยตะกี้เขาทำหล่นนะหล่นในจานจังหวะตะกี้คือทุกคนไปหายไปทางนู้นหมดเลยไม่มีใครที่เขาไม่ทำผิดหรอกทำผิดกับทุกคนแหละแต่มึงทำผิดกับเขาชาวบ้านชิมก่อนไหมเดี๋ยวค่อยเรียกเฮียมาถูกแล้วกูตลกไอ้ท่านมันตักช้อนกลางใส่ช้อนเดียวเสร็จปั๊บมันเอามาแล้วมันเหมือนตั้งสติก่อนไอ้ยี่นี่ช้อนใครวะใช่ก่อนดูมันนึ่งอยู่ประมาณ2 วิก็ดูคิดว่าอย่างแรกเลยที่ผมโปรดปรานข้าวเหนียวมูลครับโอ้รสช่องนะต่อมาเป็นวุ้นมะพร้าวสักนิดสักหน่อยว้าว